นี่เป็นภาพพระราชกรณียกิจที่หาชมได้ยากนะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงกีฬาสเก็ตน้ำแข็งระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยพระองค์ทรงหยอกล้อกับพระสหายอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงยืนทอดพระเนตรอยู่ด้านข้างของลานสเก็ตท่ามกลางชาวต่างชาติจำนวนมากนะคะที่เล่นสเก็ตกันอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าทั้งสองพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยค่ะวิดีทัศน์บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอประกอบเพลง King of Kings ค่ะที่รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะสำหรับพระอัจฉริยภาพในด้านกีฬาสเก็ตน้ำแข็งในหลวงรัชกาลที่9ทรงสเก็ตน้ำแข็งครั้งแรกขณะมีพระชนมายุเพียง8พรรษานะคะเวลานั้นได้ประทับและทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมด้วยสมเด็จพระเชษฐาธิราชและพระเชษฐภคินีนอกจากพระปีชาสามารถการทรงกีฬาด้วยสกียังทรงเล่นสเก็ตน้ำแข็งและเลื่อนหิมะอีกด้วยค่ะ